โอเคจุดเริ่มต้นของบริษัทโฮมเนี่ยต้องบอกแบบไม่อายปากนะคือไม่ได้มีวิชั่นไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีค่านิยมอะไรที่มันเซตเหมือนทุกวันนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งงานที่มีแวลูในการมอบให้ทั้งเจ้าของและลูกค้าที่เราเข้าไปช่วยเหลือในเคสบางเคสยิ่งเคสที่มันยากๆพี่เชื่อว่ามันคือที่มาของวิสัยทัศน์ของเราก็คือเราอยากที่จะทำให้โฮมเดเวลอปเมนต์เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการซื้อขายบ้านคนไทยจะนึกถึงโฮมโอเคจุดเริ่มต้นของบริษัทโฮมเนี่ยต้องบอกแบบไม่อายปากนะคือเปิดเผยเลยก็คือจริงๆเราเริ่มมาเพราะอยากรวยนะครับคือเหมือนเราก็เหมือนคนทั่วไปที่อยากทำธุรกิจใช่ไหมก็คืออยากหาอะไรทำแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยในวันแรกที่เริ่มไม่ได้มีวิชั่นไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีค่านิยมอะไรที่มันเซตเหมือนทุกวันนี้เลยนะครับแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นแล้วเราคิดถึงแค่ค่าคอมอ่ะเราก็เลยทำเหมือนในหน้าทั่วๆไปเนาะบางทีเราก็อาจจะอยากจะปิดการขายพยายามบีบลูกค้าให้จองๆๆอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพอเราอยู่ในวงการนี้สักพักคือมันไม่รู้อะไรโดนใจให้เป็นรู้สึกนะแต่ด้วยความที่เราก็อาจจะเก่งขึ้นด้วยมั้งนะครับแล้วเราก็ได้มีการโคเอเจนต์กับในหน้าหลายๆคนเห็นการทํางานของในหน้าอีกหลายที่หลายบริษัทอะไรเงี้ยเราก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วการทําแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ถ้าเราคิดดูดีๆมันไม่แฟร์เลยนะใช่ไหมแล้วคนหนึ่งคนอยากจะซื้อบ้านซึ่งเกิดมาครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ซื้อหลายรอบอ่ะหรือแม้กระทั่งการขายบ้านอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าคนทั่วไปถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆนะหรือถ้าแบบคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนน่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเขาตัดสินใจจะเอาอสังหาออกมาขายอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแหละนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่เริ่มเอะแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเราควรเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานไหมนะครับบริษัทโฮมเนี่ยมันก็เลยพี่เชื่อมันเริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างมาตั้งแต่ตอนนั้นถ้าตอนที่พี่เริ่มกันแรกๆเลยเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ในห้องเล็กๆประมาณขนาดแค่แบบ10กว่าตารางเมตรมีแอดมินคนเดียวทีมงาน 4-5 คนเท่านั้นเองแล้วเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเราค่อยๆสร้างทีมเราค่อยๆขยายทีมงานจนปัจจุบันน่ะจากทีมเราประมาณแบบ 4-5 คนตอนนี้เรามีทีมประมาณกว่า30คนครับในช่วงที่เริ่มช่วงแรกๆเนี่ยจริงๆยอดขายทีมก็ทั่วไปยอดขายมันก็จะเป็นแบบหลักล้านทั่วไปเนาะจนปัจจุบันเนี่ยบริษัทเราอย่างถ้าเทียบในปีที่แล้วเราแตะยอดขายหลักพันกว่าล้านมาแล้วแล้วก็เราช่วยเหลือไปกว่าปีที่แล้วน่าจะประมาณ300กว่าคนเรือนได้นะครับแล้วก็รวมๆทั้งหมดจนปีนี้เนี่ยจริงๆเป็นปีที่เราค่อนข้างก้าวกระโดดเพราะมันมีหลายๆอย่างที่เราชาเลนจ์ตัวเองตั้งแต่ในตอนต้นปีปีนี้เนี่ยก็จริงๆยอดขายของปีนี้โอเวอร์ปีที่แล้วไปแล้วแล้วก็จำนวนเคสทั้งหมดเราน่าจะช่วยเหลือไปมากกว่าพันคนเรือนครับในการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าคำนี้มันมายังไงน่าจะมาตอนเขียนสคริปต์นะคือรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องไม่ใช่เอเจนต์เว้ยเท่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่เขียนเนี่ยมันก็คือคำพูดมันก็มีพลังเหมือนกันเนาะคำว่าที่ปรึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนกลางไงในหน้ามันคือตรงตัวอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีแบบจับผู้ซื้อผู้ขายจับ A กับ B มาชนกันแล้วก็ปิดดีลใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแวลูบางอย่างที่ต้องให้คำแนะนำต้องแก้ปัญหาบางอย่างด้วยเหมือนแม่คอนซัลท์อ่ะแล้วทีนี้ที่ปรึกษาเรื่องอะไรก็คืออสังหาก็ชัดเจนอยู่แล้วก็มันก็ต้องขมวดปมกลับมาเนาะถ้าวันนี้ไอซ์ขายบ้านหรือไอซ์จะซื้อบ้านเนี่ยแล้วถ้ายินดีที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ใครสักคนนึงก็คงน่าจะต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาอสังหามืออาชีพนี่แหละจุดที่เติบโตเลยเนี่ยผมมองว่าจริงๆผมก็เป็นเชื่อในเรื่องของ value ของอาชีพเราแล้วเราก็เชื่อในเรื่องของการที่เราต้องสร้างทีมงานค่านิยมหรือวิสัยทัศน์ของเราอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนจากโฟกัสที่ตัวเองไปเป็นโฟกัสที่ลูกค้ามากขึ้นว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถทำให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเขาแฮปปี้ที่มีเราจริงๆอ่ะนะครับไม่ใช่แค่รู้สึกว่าแค่พาผู้ซื้อพาผู้ขายมาเจอกันโอเคจ่ายค่าคอม 3% ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เขารู้สึกจริงๆว่าค่าคอมมิชชั่นทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจ่ายแม้ว่ามันจะแพงนะ 3% น่ะใช่มั้ยแต่เขารู้สึกจริงๆว่ารู้สึกยินดีที่จะให้เราเลยโดยไม่ได้เสียดายแม้แต่บาทเดียวเราเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในงานที่มันมีแวลูทั้งกับตัวเราเองมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้มันสามารถเป็นงานนึงที่พลิกชีวิตคนได้เลยแล้วมันก็
ป็นหนึ่งงานที่มี value ในการมอบให้ทั้งเจ้าของและลูกค้าที่เราเข้าไปช่วยเหลือในเคสบางเคสยิ่งเคสที่มันยากๆเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตรงนี้ครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นนี่เป็น value ที่เราต้อง take action กับแบบจริงจังจุดเนี้ยมันสามารถมันมี value ขนาดนี้แล้วมันสามารถมอบอะไรให้สังคมได้ถ้าเรามีทีมงานที่มีศักยภาพแล้วถ้าเรามีทีมงานที่สามารถทำจุดนี้อ่ะแล้วมีจำนวนที่มากพอได้อ่ะมันก็สามารถส่งต่อ value นี้ให้กับสังคมได้ดีนี่เลยเป็นจุดที่ทำให้จากจุดนั้นเราค่อยๆขยายทีมงานมาจนทุกวันนี้ครับแล้วก็นั่นก็เลยเป็นจุดที่พี่เชื่อว่ามันคือที่มาของวิสัยทัศน์ของเราก็คือเราอยากที่จะทำให้โฮมเรสเซทอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการซื้อขายบ้านอ่ะคนไทยจะนึกถึงโฮมครับเบนคิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้คำตอบใช่ไหมเพราะว่าหลายคนก็อาจจะทำธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้คือมันต้องไม่ใช่สิ่งที่เราเสแสร้งที่จะเขียนขึ้นมามันต้องไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเราไปเรียนสัมมนามาแล้วเขาก็บอกว่าเราควรมีสิ่งนี้นะแล้วเราก็มาทำกับบริษัทโดยที่เราไม่ได้เชื่อจริงๆนะครับดังนั้นเบนเชื่อว่าอันนี้สำคัญมากเราต้องเชื่อก่อนอย่างวันนี้พวกเรามีกฎที่เราเรียกกันว่า Code of Honor เนาะ 9 ข้อกฎหลักๆของเราการเป็น professional นะครับซึ่ง professional ในที่นี้ต้องทั้งกันเองและการส่งมอบให้ลูกค้าง่ายๆการทำงานแบบ professional มันจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมและทำอะไรแบบ expert จริงๆเราซีเรียสเรื่องนี้มากด้วยนะอีกแง่นึงคือทีมงานของเราเนี่ยที่เราต้องมีทีมงานเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราจะกระจายให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ทุกคนในแต่ละพื้นที่ต้องเป็น expert ในพื้นที่ของตัวเอง giver ก็คือการเป็นผู้ให้เราพยายามอย่าจะไปคว้าแต่ผลลัพธ์โดยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรใครบางคนก่อนแต่ว่าขอแค่ก่อนจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยคุณแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้คนอื่นหรือยังแต่การเป็นกิฟเวอร์คือการที่เราสลับนิดเดียวเองเราจะได้นะผลตอบแทนของเราแต่จะได้เนี่ยเราควรที่ต้องไปฟูลฟิลอะไรใครบางอย่างก่อนโอเคแล้วก็จะมีแวลูหนึ่งอย่างนะครับที่ในบริษัทเราซีเรียสคือเรื่อง be brave เราจะให้กล้าในการสื่อสารเราเชื่อว่าการสื่อสารตรงมันไดเรกสุดเราจะคิดถึงประโยชน์ที่มันจะได้ไม่ใช่บายตัวเราเองต้องบอกงี้ด้วยเราไม่กลัวปัญหาด้วยนะทุกปัญหามันจะทำให้เราโตขึ้นเมื่อเราแก้ปัญหาได้แล้วเราเรียนรู้จากมันจุดนี้นี่คือในมุมขององค์กรและในมุมกับลูกค้าหรือกับโอนเนอร์ที่เราทำงานด้วยเหมือนกันถ้าเซลล์ของเราที่ต้องไปคอนแทคกับลูกค้าเนี่ยไม่มีข้อนี้ไม่สามารถสื่อสารในจุดที่ควรจะแก้ปัญหาเขาได้มันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาและมอบ value ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับได้อย่างนี้พี่รู้สึกว่ามันคือทฤษฎีไม่รู้เรียกถูกว่านะ inside out คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบริบทในทีมเราให้ดีแล้วพอมันเป็นแบบนี้กันทั้งองค์กรเนี่ยเป็นเชื่อว่าอีกไม่นานมันก็จะเริ่มส่งพลังงานแบบนี้ไปถึงลูกค้าและลูกค้าก็จะรู้สึกได้สำหรับที่คิดว่านิยามคำว่าโฮมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อบริษัทด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกวันนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นบ้านหลังนึงที่สำหรับทีมงานของเราที่คำว่าบ้านเนี่ยโฮมกับเฮาส์มันต่างกันถ้าเฮาส์เนี่ยคือบ้านโฮมความหมายของคำว่าโฮมในภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นบ้านของเรา to become home อะแม่งอาจจะไม่ได้แปลว่ากลับบ้านก็ได้แต่เหมือนกลับมาสู่สิ่งที่อบอุ่นอ่ะปลอดภัยอ่ะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในมุมบริษัทกับสิ่งที่เราต้องการจะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยคือเราอยากจะมอบบ้านที่เขาพูดได้เต็มปากว่าเป็นบ้านจริงๆนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาก็บ้านใช่ไหมก่อนนอนไปก็บ้านเพราะนั้นเนี่ยถ้าที่นี้มันถูกต้องนะพี่เชื่อว่าไลฟ์สไตล์ในทุกมิติอื่นๆของเขาก็จะถูกต้องตามไปด้วยครับ